สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่ที่ให้ความสุขกับคนทุกเพศทุกวัยสถานที่แห่งความฝันของใครหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าที่นี่มีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่าสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับดิสนีย์แลนด์จะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. ปัญหาใหญ่ในช่วงที่เปิดทำการใหม่ๆของดิสนีย์แลนด์คือเรื่องแมลงที่บินไปบินมาสร้างความรำคาญให้แก่แขกที่มาเที่ยวดังนั้นทางดิสนีย์แลนด์ได้นำแมลงชนิดหนึ่งกว่า 2,000 ตัวที่มีขนาดเล็กมากจนมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเข้ามาปล่อยในสวนสนุกเพื่อให้แมลงตัวเล็กๆเกาะกินแมลงตัวใหญ่ๆเพื่อกำจัดแมลงนั่นเองครับ 2. ดิสนีย์แลนด์นั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องการจุดพลุโชว์ในตอนกลางคืนแต่รู้หรือไม่ว่าการจุดพลุโชว์ในแต่ละคืนของดิสนีย์แลนด์ต้องใช้งบประมาณถึงคืนละ 41,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,230,000 บาทเลยเหรอครับ 3. เพลงที่เปิดในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์จะเปิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันปิดเพราะหากเปิดในตอนเช้าและปิดในตอนกลางคืนและเปิดใหม่ในอีกวันจะยิ่งเป็นการเปลืองเงินมากๆเวลาเดียวที่เพลงในสวนสนุกจะปิดก็คือเวลาที่ระบบเสียงพังนั่นเองแต่ที่น่าเหลือเชื่อก็คือหากมีระบบไฟขัดข้องทำให้เครื่องเล่นหยุดทั้งสวนสนุกแต่เพลงที่เปิดอยู่ก็จะไม่ดับ 4. ในดิสนีย์แลนด์มีคุกส่วนตัวไว้ขังคนที่ทำผิดเช่นหัวขโมยที่เข้ามาขโมยของโดยจะขังไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมารับตัวไปดำเนินคดีต่อไป 5. งบประมาณที่ใช้สร้างดิสนีย์แลนด์ในตอนนั้นเท่ากับ17 ล้านดอลลาร์แต่ถ้าหากเทียบเป็นค่าเงินของปัจจุบันจะมีมูลค่าประมาณ138 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,140 ล้านบาทนั่นเองครับ 6. คลับ33คลับ33ไม่ใช่ชื่อเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์แต่เป็นคลับที่ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆโดยไม่มีใครรู้สถานที่ตั้งของคลับนี้นอกจากสมาชิกที่จำกัดจำนวนไว้ที่487คนตอนแรกคลับนี้สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนคลับนี้เคยรองรับประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนดาราฮอลลีวูดและแขกของพวกเขานั่นเองครับ 7. ดิสนีย์แลนด์จะไม่มีหนูอย่างแน่นอนเพราะพนักงานกำจัดหนูของที่นี่คือแมวกว่า200ตัวทุกคืนหลังจากสวนสนุกปิดแล้วแมวจะถูกปล่อยออกมาเพื่อไล่หนูอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวล่ะครับดิสนีย์แลนด์ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้แต่หลายคนเชื่อว่าวิธีนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ปี2500เมื่อพบว่ามีแมวพเนจรเข้ามาอาศัยอยู่ในสวนสนุกกว่า100ตัวเมื่อไล่ไปไม่นานแมวพวกนี้ก็กลับมาอีกทางสวนสนุกจึงคิดค้นวิธีนี้และสร้างบ้านให้แมวพวกนี้อยู่อย่างสบายและปล่อยให้พวกมันออกมาหาหนูในตอนกลางคืน 8. ถ้าไม่อยากต่อแถวซื้อตั๋วนานหรือไม่อยากเบียดกับคนเยอะทางดิสนีย์แลนด์แนะนำให้ไปช่วงวันอังคารตอนเย็นแต่ก็ยังไม่มีเหตุผลว่าทำไมวันอังคารตอนเย็นถึงคนน้อย 9. อุโมงค์ใต้ดินเมื่อคุณไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์คุณคงจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสถานที่แห่งความฝันในวันเด็กแต่ที่คุณอาจจะไม่รู้คือขณะที่คุณกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสนุกนั้นคุณกำลังเดินเหนือชั้นใต้ดินที่เป็นระบบอุโมงค์ขนาดใหญ่นั่นก็เพราะดิสนีย์แลนด์สร้างอยู่บนห้องและอุโมงค์ใต้ดินที่ใหญ่โตจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองใต้พิภพเลยนะครับเหตุผลที่ต้องสร้างนะครับเพราะว่ามันดูไม่เข้าท่ากันเลยที่ตัวการ์ตูนมาสคอตต่างๆจำเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่างสวนสนุกโดยที่ไม่เข้ากับสถานที่ของทีมนั้นๆดังนั้นเมื่อตอนที่สร้างดิสนีย์แลนด์จึงมีการวางแผนสร้างห้องต่างๆและอุโมงค์ไว้ใต้ดินโดยมีประตูลับเชื่อมไปยังบนดินเพื่อที่เหล่าพนักงานและตัวมาสคอตจะได้เดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆในสวนสนุกโดยที่ไม่เป็นจุดสนใจ10. การทำความสะอาดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะต้องใช้ไม้กวาดกว่า 1,000 ด้ามที่โกยขยะกว่า500อันและไม้ถูพื้นกว่า 3,000 ด้ามโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีขยะมากกว่าวันละ30ตันเลยทีเดียวพนักงานจะต้องทำความสะอาดทุกๆวันหลังจากสวนสนุกปิดแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ10สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับดิสนีย์แลนด์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด Subscribe กด Like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ